ไหวอีกครั้งแทนธนัชชาโพสต์คำคมอ่านแล้วมีสะดุ้งเรียกว่าลอยอยู่เหนือดราม่าจริงๆค่ะสำหรับซุปตาสาวสวยชมพู่อารยาที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังถูกโยงสามีมีบ้านเล็กโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าไม่ได้ใส่ใจกับข่าวเชื่อมั่นสามีงงเหมือนกันที่โดนโยงไม่เข้าใจตรงนี้เพราะครอบครัวตนก็แฮปปี้ต่อมานักแสดงสาวแทนธนัชชาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบ้านเล็กได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์คำคมว่าบางครั้งการที่เราจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายไปได้คงไม่มีอะไรจะดีกว่าการอดทนและสู้กับมันอย่างมีสติ